สวัสดีค่ะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่นะคะมือใหม่และคุณพ่อคุณแม่มือเก่าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในยุค New Normal วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ3โรคภูมิแพ้ในเด็กภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้อากาศและหอบหืดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแพทย์หญิงชนาพรโมกขมกุลนะคะกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันนะคะประจำโรงพยาบาลเจ้าพยาที่จะมาให้ความรู้และไขข้อข้องใจสำหรับคุณแม่ด้วยนะคะค่ะโรคภูมิแพ้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง3โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในเด็กกันนะคะโดยโรคภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยในปัจจุบันพบว่าผู้ปกครองจะเห็นว่าคุณหมอได้บอกว่าช่วงนี้เด็กๆมีการโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องด้วยปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะบางคนอาจจะมาตั้งแต่เด็กๆเลยเช่นมีผื่นบริเวณแก้มบริเวณแขนขามีอาการคันมากๆเราก็จะนึกถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้นะคะหรือบางรายอาจจะมีอาการไอมากๆเวลาเป็นหวัดดูหอบเหนื่อยมากขึ้นก็จะถึงโรคหอบหืดได้และในบางรายเวลาที่เจออากาศเปลี่ยนหรือว่าช่วงอากาศเย็นมีอาการน้ำมูกไหลจามบ่อยๆก็จะถึงโรคภูมิแพ้อากาศได้ค่ะดังนั้นวันนี้เราที่พ่อแม่สังเกตว่าเอ๊ลูกเรามีลักษณะภูมิแพ้หรือเปล่าอาการแบบนี้ใช่ไหมหมอก็เลยจะมาพูดเรื่องของภูมิแพ้ที่พบได้บ่อย3โรคกันนะคะและหมอจะมีการยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่ได้เห็นมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะโดยปกติเนี่ยจะมีการดำเนินโรคตามธรรมชาตินะคะเริ่มต้นจากเด็กเล็กๆ เลยจะมีอาการเรื่องของการแพ้อาหารนำมาก่อนเลยค่ะเช่นในบางรายมีการกินนมวัวแล้วมีอาการผื่นขึ้นหรือมีอาการผิดปกติก็จะเจอได้ตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกเลยนะคะต่อมาจะเริ่มเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบจากโรคภูมิแพ้ต่อมาในช่วงอายุ2ขวบปีแรกซึ่งอันนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยและเจอได้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะและในช่วงโตถัดมาเวลาที่น้องๆเริ่มมีอากาศเปลี่ยนมีการสัมผัสอากาศเย็นๆอาจจะเริ่มมีอาการหอบหืดและมีเรื่องของอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามมาได้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแรกเลยของผู้ป่วยที่มาเจอหมอคนนี้เป็นเด็กอายุ4ปีนะคะเด็กผู้ชายคุณพ่อเนี่ยพามาหาหมอตอนกลางคืนเลยบอกว่ามีอาการหอบเหนื่อยมา6ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลพอหมอถามกลับไปว่าเอ๊ะน้องเพิ่งป่วยวันนี้วันแรกหรือเปล่าปรากฏว่าน้องอ่ะมีอาการป่วยมา2วันแล้วค่ะมีอาการเป็นไข้ต่ำๆมีอาการไอแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยอะไร6ชั่วโมงถัดมาเนี่ยก่อนที่จะโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าน้องดูไอมากขึ้นแล้วไอจนอาเจียนออกมาเลย1ครั้งมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็หายใจแรงมากขึ้นแต่ว่าอาการไข้เนี่ยไม่เด่นชัดค่ะพอสอบถามไปว่าอดีตเนี่ยน้องเคยมีอาการหอบแบบนี้ไหมคุณพ่อบอกว่าเคยหอบมาแล้วก็เคยต้องพ่นยาที่โรงพยาบาล3ครั้งและทุกครั้งที่พ่นยาน้องก็ตอบสนองได้ดีสามารถกลับบ้านได้ตัวคุณพ่อเองก็บ่นเหมือนกันว่าคุณพ่อก็เป็นโรคของภูมิแพ้อากาศมีอาการคัดคันจานมุกเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีทั้งตุ๊กตามีทั้งคนสูบบุหรี่ในบ้านด้วยค่ะดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้นะคะเราก็จะคิดถึงว่าน้องเนี่ยเป็นโรคหอบหืดหรือเปล่านะคะโรคหอบหืดคืออะไรโรคหอบหืดคือภาวะที่หลอดลมค่ะมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติทำให้มีการตีบของหลอดลมซึ่งอาการตีบอันนี้ทำให้น้องมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมีอาการไอหากหลอดลมตีบมากๆก็มีเรื่องของอาการหายใจเสียงวีสในลำคอได้เลยค่ะอาการมักจะเป็นในช่วงที่เป็นอากาศเย็นๆเช่นช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนนะคะตัวกระตุ้นก็มีได้หลายอย่างค่ะเช่นเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ต่างๆการออกกำลังกายการหัวเราะการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงค่ะเช่นเข้าหน้าฝนหรือเข้าหน้าหนาวน้องๆก็อาจจะมีอาการได้เช่นเดียวกันค่ะอาการที่หมอบอกว่าน้องเนี่ยมีอาการหอบหืดกำเริบคืออะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่น้องก็จะมาด้วยคุณพ่อแม่บอกดูหายใจเร็วหายใจกระแทกดูแล้วรู้สึกน้องดูเหนื่อยหรือบางคนเด็กก็จะบ่นเลยค่ะว่ามีอาการจุกแน่นบริเวณคอหรือว่ามีอาการแน่นหน้าอกนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นเยอะๆเวลาน้องหายใจออกมาที่เสียงวิทย์อยู่ในลำคอเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วนอกจากนี้ที่เห็นเด่นชัดเลยเมื่อแยกกับอาการเหนื่อยก็คือน้องจะมีอาการไอค่ะในการวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดน้องๆมาด้วยหอบครั้งแรกหมออาจจะยังไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าน้องเป็นโรคหอบหืดโดยตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องมีประวัติเช่นต้องมามีอาการหอบแล้วมาพ่นยาเกิน3ครั้งต่อปีแล้วการที่มาหอบเนี่ยสามารถตอบสนองกับยาพ่นไขลมได้ค่อนข้างดีมากๆน้องหมออาจจะคิดถึงโรคหอบหืดได้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยจะเจอว่าน้องเนี่ยมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคหอบหืดเหมือนกันด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าหมอได้เจอน้องๆของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคหอบหืดแล้วหมอก็จะแนะนำเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรพาน้องๆมาตรวจเพิ่มเติมแล้ว
ส่วนใหญ่หมอจะนำการตรวจ2อย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ค่ะเนื่องจากว่าพวกนี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นค่ะทำให้น้องมีอาการหอบมากขึ้นได้อะไรบ้างที่เราเจอบ่อยเช่นไรฝุ่นขนแมวขนสุนัขแมลงสาบอย่างนี้ค่ะ2วิธีที่เราสามารถทำการทดสอบแล้วรู้ว่าน้องแพ้สารอะไรคือ1การสะกิดผิวก็อย่างที่2คือเรื่องของการเจาะเลือดดูการแพ้หรือที่เรียกว่า specific IgE ค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบแล้วว่าน้องแพ้สารอะไรเราก็จะมาดูว่าอาการหอบหืดของน้องเนี่ยรุนแรงมากน้อยขนาดไหนเราก็จะดูเรื่องของการเป่าปอดซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถภาพปอดค่ะโดยอันนี้จะดูทั้งการทำงานของปอดแล้วดูว่าความรุนแรงของหอบหืดเนี่ยเป็นเช่นไรค่ะเราหมอจะลงรายละเอียดเรื่องของการสะกิดผิวกันนะคะการสะกิดผิวจะเป็นเรื่องของการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ค่ะโดยความไวในการทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 90% เลยค่ะซึ่งค่อนข้างสูงมากและสามารถทำได้ทั่วไปเลยแล้วก็ทุกโรงพยาบาลนักจะมีการทำการสะกิดผิวนี้นะคะแล้วก็ความจำเพาะอยู่ที่ประมาณ 85% ค่ะทำให้ผมบอกว่าความเชื่อมั่นเนี่ยในการทำทดสอบนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะเวลาที่พ่อแม่จะพาน้องมาทำการทดสอบหมอจะแนะนำเลยว่าควรให้น้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่มีอาการป่วยหรือไข้อะไรนะคะก่อนมาทำทดสอบหมอจะให้งดยาแก้แพ้ค่ะอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนมาเจอหมอนะคะเพราะว่ายาแก้แพ้อันนี้เนี่ยจะทำให้มีการบดบังการทดสอบของหมอแล้วก็ผลการทดสอบมาก็จะคลาดเคลื่อนได้ค่ะขั้นตอนการทดสอบนะคะแล้วก็จะนำสารสกัดนะคะที่เป็นสารเข้มข้นของสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยมาหยดนะคะที่บริเวณหน้าแขนหรือบริเวณหลังของน้องค่ะจากนั้นนะคะจะเอาอุปกรณ์ปลายแหลมเนี่ยมาสกิดนะคะที่บริเวณที่เราหยดน้ำสกัดไว้นะคะเพื่อให้น้ำสกัดเนี่ยเข้าใต้ผิวหนังค่ะจากนั้นจะมีการทำปฏิกิริยารอประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะเราก็สามารถอ่านผลได้เลยว่าน้องมีอาการแพ้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมีอาการแพ้นะคะจะขึ้นคล้ายๆตุ่มยุงกัดค่ะที่บริเวณที่หมอสกิดไปมันก็จะเหมือนในรูปที่หมอโชว์ให้ดูนะคะจะเป็นสัตว์เหมือนเป็นตุ่มขึ้นมานะคะที่บริเวณผิวหนังค่ะในการรักษานะคะโรคหอบหืดนะคะขั้นแรกเมื่อน้องเจอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหอบหืดแล้วหมอก็จะแนะนำพ่อแม่เลยว่าโรคหอบหืดคืออะไรเวลาเจอน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างหากน้องมีอาการผิดปกติคุณพ่อแม่ต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเกิดอาการหอบหืดกำเริบค่ะอย่างที่สองถ้าเกิดน้องมีสิ่งกระตุ้นต่างๆที่น้องแพ้แล้วหมอก็จะแนะนำเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นๆค่ะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ไม่มีอาการหอบกำเริบนะคะสิ่งกระตุ้นไม่ใช่แค่ที่หมอสกิดเท่านั้นรวมถึงฝุ่นต่างๆนะคะควันบุหรี่พวกนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่างที่3นะคะเวลาที่น้องได้รับการวินิจฉัยหอบหืดเนี่ยหมอจะมีการให้ยากับบ้านพ่อแม่ทุกรายนะคะโดยยาจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกยาพ่นอันนี้จะเป็นยาที่ทำปฏิกิริยากับปอดทำให้น้องมีอาการหอบลดลงและส่วนที่2คือยาแก้แพ้ค่ะตัวนี้จะเป็นยาที่ลดอาการแพ้ของน้องนะคะและสุดท้ายถ้าเกิดน้องมีโรครุ่นอื่นๆเช่นบางคนมีสนักอักเสบหรือบางคนมีเรื่องของภูมิแพ้จมูกด้วยหมอก็จะแนะนำให้มีการรักษาควบคู่ไปด้วยเพราะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้หอบกำเริบได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับยาพ่นโรคหอบหืดนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยาไปจะเห็นว่ามันจะมียา2แบบนะคะยาแบบแรกเนี่ยจะเป็นยากลุ่มที่เป็นส่วนที่ขยายหลอดลมค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้มีเป็นละอองฝอยค่ะเข้าไปที่ปอดทำหน้าที่ในการขยายหลอดลมที่ตีบของน้องเนี่ยให้ขยายมากขึ้นอาการไออาการหอบเหนื่อยของน้องก็จะลดลงนะคะดังนั้นตัวนี้เราจะเก็บไปเรียกว่าเป็นยาฝ่ายที่เลือกฉุกเฉินนะคะส่วนที่2คือลูกด้านขวากลุ่มนี้จะเป็นยาพ่นสำหรับควบคุมอาการคือเป็นการควบคุมไม่ให้หลอดลมของน้องตีบลงมาดังนั้นตัวนี้จะเป็นยาที่ใช้ประจำค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยมีอาการที่ดีแล้วก็ไม่มีอาการหอบกำเริบนะคะเวลาที่น้องมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะเด็กเล็กๆคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีลักษณะเป็นกระบอกต่างๆเนี่ยแนบไปด้วยเวลากลับบ้านไปกระบอกพ่นยาอันนี้นะคะจะมีบทบาทค่อนข้างสูงมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้น้องเนี่ยได้รับประสิทธิภาพจากการพ่นยาได้ดีขึ้นและพ่นยาได้ง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดน้องได้รับการพ่นยาจากตัวกระบอกที่เป็นตัวยาโดยตรงน้องต้องกั้นหายใจอย่างน้อย10 วินาทีซึ่งสำหรับเด็กเนี่ยยากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการให้กระบอกพ่นยาไปเพื่อให้น้องมีการหายใจผ่านกระบอกตัวนี้แค่10 ครั้งเหมือนหายใจตามปกติเลยค่ะก็จะได้ยาเท่ากับที่น้องเนี่ยพ่นแล้วก็กั้นมิดหายใจ10 วินาทีเลยค่ะถ้าเกิด
ลูกๆของพ่อคุณแม่รู้แล้วว่าเราเป็นโรคหอบหืดคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าอันสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เพียงพอแล้วลูกเราอาการดีแล้วนะคะหมอก็จะแนะนำให้ดู4อย่างเลยค่ะให้ย้อนกลับไปในช่วง1เดือนที่ผ่านมาถ้าลูกๆมีอาการตอนกลางวันนั่งทำกิจกรรมต่างๆวิ่งเล่นเรียนหนังสือมีอาการหอบหรือเปล่าดูไอไหมดูเหนื่อยไหมหรือว่าช่วงกลางคืนตอนที่นอนอยู่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงลูกไอจากห้องข้างๆหรือเปล่าหรือว่าลูกดูมีเหนื่อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องขึ้นมาพ่นยาขยายลมให้น้องหรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่าน้องน่าจะเริ่มมีอาการหอบกำเริบแล้วค่ะส่วนสุดท้ายเลยคือเวลาที่น้องมีกิจกรรมการวิ่งเล่นหัวเราะเล่นกับเพื่อนๆน้องๆต้องเบรกการทำกิจกรรมเหล่านั้นเพราะว่าน้องๆมีอาการหอบไหมถ้าน้องๆมีอาการ1ใน4ข้อนี้ก็แปลว่าการควบคุมอาการหอบของน้องไม่ได้ดีมากแนะนำให้มาพบหมอเพื่อปรับยาแล้วก็หาสาเหตุกันว่ามีอะไรที่ทำให้น้องอาการเป็นมากขึ้นนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะจบโรคแรกไปแล้วนะคะคือเรื่องของโรคหอบหืดนะคะคุณพ่อคุณแม่เราจะมาถึงตัวอย่างผู้ป่วยรายที่2กันนะคะผู้ป่วยรายที่2นะคะจะเป็นผู้ป่วยเด็กชายอายุ3ปีค่ะคุณแม่นะคะพามาด้วยบ่นว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกดูหายใจฟึดฟัดมากๆคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะเป็นหายๆส่วนใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นช่วงเช้าๆแล้วพอกลางวันเหมือนจะดีขึ้นพอกลางคืนอาการกลับมาเป็นใหม่บางทีก็มีอาการกระแอมในคอร่วมด้วยนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านขึ้นติดถนนใหญ่ฝุ่นเยอะลูกก็จะมีอาการมากขึ้นบนเตียงนอนก็มีตุ๊กตาหลายตัวแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีเลี้ยงน้องสุนัขเล็กๆไว้เล่นกับลูกด้วยนะคะพอหมอเจอปุ๊บหมอก็เลยนำมาตรวจร่างกายพบว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีไข้อะไรค่ะเสียงปอดฟังดูปกติดีนะคะแล้วก็ตรวจคอไม่แดงดูจมูกค่ะพบว่าจมูกสองข้างเนี่ยบวมแล้วก็ผนังจมูกข้างในเนี่ยค่อนข้างปิดเกือบมิดเลยค่ะแล้วก็มีน้ำมูกใสๆสองข้างเวลามองที่บริเวณใบหน้าน้องก็จะเห็นว่าใต้ตาของน้องเนี่ยมีอาการดำคล้ำทั้งสองข้างเลยค่ะผู้ป่วยรายนี้คุณพ่อแม่คิดถึงโรคอะไรคะน้องๆคนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะหรือเราเรียกว่าภูมิแพ้อากาศกันค่ะวันนี้หมอก็เลยจะมาพูดว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่น้องๆที่มีอาการชอบคัดจมูกคันจมูกจามบ่อยๆมีน้ำมูกหรือมีอาการคันตาทั้งหมดนี้จะเป็นอาการที่เจอได้เลยค่ะในโรคภูมิแพ้อากาศค่ะซึ่งภูมิแพ้อากาศจะกระตุ้นได้หลายอย่างอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนไปหรือสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ต่างๆก็ทำให้น้องมีอาการได้นะคะการตรวจร่างกายอย่างที่หมอแจ้งเลยค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาแล้วหมอเห็นว่าน้องเนี่ยมีอาการหายใจแน่นจมูกมากๆหมอจะมีการตรวจจมูกจะเป็นด้านรูปด้านซ้ายเลยค่ะคือถ้าเกิดน้องจมูกปกติดีจะเห็นเหมือนรูป A เลยค่ะคือจมูกจะไม่บวมเลยดูโล่งมากๆมีช่องเดินหายใจเยอะมากแต่ถ้าเกิดจมูกน้องบวมแน่นมากๆจะมีลักษณะเหมือนรูป D เลยค่ะคือลักษณะมีบวมแน่นแทบไม่มีรูให้น้องหายใจน้องก็จะบ่นแบบมีอาการแน่นจมูกหายใจไม่ค่อยออกนะคะต่อมานะคะก็ถ้าเกิดดูเนี่ยอาจจะมีเรื่องของขอบตาคล้ำนะคะใต้ตาทั้งสองข้างอันนี้จะเรียกว่า allergic shiner ซึ่งจะเจอได้มากเลยค่ะในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะคะส่วนสุดท้ายเลยคืออาการตาแดงอันนี้ก็จะเจอในคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้นานๆแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะส่วนโรคภูมิจมูกภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศนี้นะคะก็จะมี2แบบเลยก็คือแบบที่เจอตามฤดูกาลก็คือคนที่แพ้สารที่ออกมาตามฤดูกาลนั้นๆอย่างเช่นเกสรดอกไม้เชื้อราแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คนไทยเจอบ่อยๆจะเป็นแบบที่2ค่ะคือแบบที่เป็นตลอดทั้งปีซึ่งเพิ่งจะว่าคนไทยอ่ะสิ่งที่แพ้ว่าจะเป็นพวกไรฝุ่นดอกหญ้าสัตว์เลี้ยงต่างๆซึ่งอันนี้จะอยู่กับเราตลอดทั้งปีอาการเลยเป็นตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะเป็นรูปสารก่อภูมิแพ้ที่ติดท็อปซิกของคนไทยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าอะไรเอ่ยที่เป็นอันดับหนึ่งที่น้องๆแพ้มากที่สุดคะหมอจะเฉลยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือไรฝุ่นค่ะไรฝุ่นเป็นสิ่งที่น้องๆแพ้เยอะมากเลยประมาณ 60% เลยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นค่ะไรฝุ่นเนี่ยชอบความชื้นมันจะซุกตัวนะคะอยู่ตามฟูกที่นอนต่างๆหมอนนะคะหรือว่าตุ๊กตาที่น้องๆรักเนี่ยแหละค่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้เยอะมากเลยเมื่อน้องๆไปกอดไปหอมปุ๊บเนี่ยอาการก็จะกำเริบก็จะกำเริบขึ้นมานะคะอันต่อมาเลยก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะที่เราเจอกันบ่อยๆชอบกอดชอบหอมกันนะคะทั้งน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวนะคะก็เป็นตัวที่ทำให้น้องมีการกำเริบได้ค่ะส่วนอันที่3เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจอมากนะคะ
ที่เราคุณพ่อแม่เองเนี่ยก็เห็นปุ๊บก็พากันหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงเลยว่าจะน้องๆจะมีอาการแพ้ได้ก็คือเรื่องของแมลงสาบค่ะซึ่งแมลงสาบวันนี้บางทีเราไม่ได้แพ้จากการที่เจอมันโดยตรงค่ะแต่มันทิ้งขนหรือว่าอุจจาระของมันไว้ตามพื้นน้องๆก็มีอาการได้และต่อมาก็จะเป็นพวกหญ้ากับเชื้อราค่ะในการวินิจฉัยนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาน้องมาหมอก็จะดูแล้วว่าประวัติที่คุณพ่อแม่เล่าแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตรวจร่างกายเจออะไรบ้างค่ะหลังจากที่ดูแล้วว่าอาการเนี่ยเข้าได้หมอก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าน้องเนี่ยมีอาการแพ้จากอะไรในการตรวจสาเหตุเพิ่มเติมนั้นแล้วก็มี2วิธีเหมือนกันค่ะก็คือการสกิดผิวหนังกับการเจาะเลือดดูการแพ้ที่เรียกว่า specific IgE นะคะในการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะเราก็เรื่องต้นเราก็จะให้ความรู้กับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าโรคนี้คืออะไรการดำเนินโรคเป็นยังไงนะคะเมื่อมีอาการเป็นมากขึ้นควรจะให้ยาอะไรบ้างและทำไงถึงป้องกันทำให้น้องมีอาการลดลงได้อันที่สองคือการหลีกเลี่ยงนะคะสารสัมผัสสารที่น้องแพ้นะคะทั้งสารที่หมอสกิดผิวแล้วขึ้นแล้วก็ทั้งสารที่เป็นพวกฝุ่นต่างๆด้วยค่ะต่อมาหมอจะมีการให้ยารักษาน้องเพื่อให้มีการลดอาการแน่นจมูกคันจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นทั้งที่ใช้ยาแล้วหรือพ่อแม่ไม่อยากใช้ยาก็จะมีเรื่องของการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าใต้ผิวหนังค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนภูมิแพ้ให้กลายเป็นภูมิต้านทานนะคะส่วนสุดท้ายเลยถ้าทำทุกอย่างแล้วอาการไม่ดีขึ้นหมออาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านผ่าตัดแล้วค่ะว่าจะเป็นต้องผ่าตัดจมูกส่วนที่บวมออกหรือไม่ค่ะในส่วนของยารักษาโรคภูมิแพ้จมูกนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของยาแก้แพ้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเคยซื้อทานมาบ้างส่วนยาแก้แพ้นี้คะตัวคุณสมบัติมันเลยคือมีเรื่องของการลดอาการจามคันจมูกคันตาลดน้ำมูกค่ะผลข้างเคียงนะคะที่เจอได้บ่อยคือการง่วงนอนโดยเฉพาะตัวยาเม็ดกลมๆสีเหลืองที่ปกติเราชอบหาซื้อทานกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะซึ่งมีอาการง่วงมากนะคะแต่ถ้าเกิดเราได้มีการเปลี่ยนไปเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่มีอาการง่วงน้อยลงอันนี้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ดีแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยค่ะยาส่วนที่2อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในน้องๆที่มีอาการเป็นประจำมากกว่า4วันต่อสัปดาห์หรือว่าเป็นมานานเกิน1เดือนแล้วหมอจะแนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะคือยาพ่นจมูกค่ะตัวนี้จะมีฤทธิ์โดยตรงเลยในการลดอาการอักเสบบริเวณจมูกทำให้มีอาการลดการแน่นจมูกน้ำมูกได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยานี้จะสามารถใช้ได้ในเด็กที่อายุ2ปีขึ้นไปค่ะผลข้างเคียงอาจจะมีได้หากน้องๆมีการพ่นยาแล้วมีอาการระคายเคืองเฉพาะที่อาจจะบ่นว่าแสบบ้างในช่วงครั้งแรกๆ แล้วก็ถ้าเกิดพ่นผิดวิธีอาจจะมีเลือดกำเดาไหลได้นะคะในการใช้ยาพ่นจมูกอันนี้หมอจะขอแอบให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยมันจะลักษณะเป็นอย่างนี้แหละเป็นแห้งแล้วก็มีฝาปิดนะคะเวลาเปิดฝามาจะมีเป็นแหลมๆขึ้นมาค่ะส่วนนี้แหละค่ะคือส่วนที่ตัวยาจะออกมาและเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่จะเอาเข้าไปในจมูกน้องค่ะเวลาใช้นะคะให้เขย่าเสร็จปุ๊บเปิดฝาค่ะเอาแท่งแหลมๆเนี่ยเข้าไปในจมูกจากนั้นนะคะให้ชี้นะคะไปที่ตาข้างเดียวกันกับจมูกข้างที่คุณพ่อแม่สอดเข้าไปค่ะค่อยพ่นยานะคะเพราะว่าส่วนที่บวมเนี่ยคือส่วนที่อยู่บริเวณด้านนอกค่ะหากคุณพ่อคุณแม่พ่นผิดเฉียงเข้าด้านในอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะจะทำให้น้องเกิดเลือดกำเดาไหลได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้จำเลยว่าให้เฉียงออกด้านนอกนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กลัวการใช้ยาพ่นจมูกจริงๆก็จะมีเรื่องของการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าใต้ผิวหนังค่ะซึ่งอันนี้จะทำได้ในน้องๆที่เคยสะกิดผิวแล้วเจอว่าแพ้อะไรชัดเจนนะคะจะเป็นการเปลี่ยนภูมิแพ้ของน้องให้กลายเป็นภูมิต้านทานเลยค่ะซึ่งการเปลี่ยนอันนี้เนี่ยจะทำให้น้องสามารถอยู่กับสารที่น้องแพ้ได้โดยที่ไม่มีอาการภูมิแพ้อากาศกำเริบค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องเนี่ยเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พามารักษาหรือว่าใช้ยาได้ไม่ครบถ้วนดีน้องๆจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าเวลาเกิดแพ้อากาศเนี่ยจมูกจะค่อนข้างบวมมากเลยค่ะพอบวมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีผลกับทางเดินหายใจส่วนต้นทั้งหมดทั้งเรื่องของไซนัสหูชั้นกลางต่างทำให้มีการอักเสบติดเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดทางหายใจบวมยักมากๆเข้าจะเกิดอาการนอนกรนพอนอนกรนปุ๊บเนี่ยออกซิเจนที่เลี้ยงสมองก็จะน้อยใช่ไหมคะก็จะมีผลกับการเรียนมีผลกับเรื่องของระบบปอดกับหัวใจในอนาคตด้วยค่ะต่อมาน้องอาจจะมีเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบไ
และสำคัญที่สุดเลยรูปหน้าน้องจะเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเกิดน้องมีอาการแน่นจมูกนานๆเพราะน้องจะหายใจทางปากแทนเมื่อหายใจทางปากฟันก็จะเหยินค่ะการสบฟันจะผิดปกติน้องจะมาด้วยลักษณะเหมือนฟันเหยินรูปหน้าดูยื่นมาข้างหน้ามากขึ้นนะคะอันนี้นะคะเราจะจบเรื่องของภูมิแพ้อากาศแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ผู้ป่วยรายสุดท้ายกันค่ะคุณพ่อคุณแม่รายสุดท้ายนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่คุณแม่นะคะพามาบ่นว่าน้องอายุ1ปีแล้วมีผื่นเนี่ยขึ้นตามตัวเนี่ยมา4วันแล้วซึ่งตอนนี้อาการค่อนข้างเป็นเยอะเลยแล้วน้องก็ดูคันมากทรมานมากเมื่อหมอถามกลับไปว่าผื่นอย่างเงี้ยเพิ่งขึ้นรอบนี้รอบแรกเลยหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าไม่ใช่ค่ะเคยเป็นตอนอายุ6เดือนแล้วตอนนั้นอะเริ่มกินนมวัวหลังจากนั้นเนี่ยมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็คันผื่นเนี่ยเป็นแดงๆแห้งๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปเจอเลยเปลี่ยนนมค่ะเป็นสายตัดสายย่อยโปรตีนนมวัวบางส่วนแล้วอาการก็ยังเป็นอยู่สุดท้ายเลยเปลี่ยนไปทานนมแพะอาการก็เหมือนจะดีขึ้นค่ะแต่ล่าสุดเนี่ย1สัปดาห์ก่อนพอดีน้องเนี่ยไปทานเวเฟอร์ที่ผสมไส้ครีมพอดีแล้วผื่นก็เลยกำเริบขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ก็เลยพามาพบหมอค่ะลักษณะผื่นนะคะเป็นในรูปเลยนะคะคือเป็นลักษณะผื่นแดงนะคะแห้งๆบริเวณหน้าแขนหน้าขาข้อมือนะคะแล้วก็ที่แก้มสองข้างด้วยค่ะเด็กเนี่ยเกาตลอดเวลาเลยตอนที่หมอตรวจนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ค่ะหรือเราเรียกกันว่าภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอะไรบ้างคือโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอได้บ่อยค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นเดื้อรังเป็นหายๆแล้วก็พบมากสุดเลยค่ะในวัยเด็กนะคะโดยคนไทยเนี่ยจะพบประมาณ 15% ของเด็กทั้งหมดเลยค่ะอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุนะคะทำให้โรคภูมิแพ้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือเรื่องของโครงสร้างผิวหนังที่อ่อนแอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของทางพันธุกรรมเวลาปกตินะคะเซลล์ผิวหนังน้องจะเรียงต่อกันค่ะเหมือนเป็นอิฐนะคะแล้วก็จะมีตัวโครงสร้างผิวหนังที่เชื่อมระหว่างอิฐแต่ละก้อนตรงส่วนนี้แหละค่ะของน้องที่อ่อนแอนะคะทำให้เหมือนอิฐที่มีปูนดนล้อออกไปก็จะมีรูรั่วใช่ไหมคะน้ำในผิวหนังของน้องเนี่ยก็จะรั่วออกจากรูนี้ไปนะคะทำให้มีเรื่องของผิวหนังแห้งแดงแล้วก็คันได้ค่ะในขณะเดียวกันสารที่อยู่ข้างนอกตามสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นไรฝุ่นเอ่ยฝุ่นต่างๆหรือแม้แต่เชื้อโรคก็สามารถเข้าทางรูรั่วนี้มาทำให้น้องมีการอักเสบได้เช่นเดียวกันค่ะสารก่อภูมิแพ้อะไรบ้างนะคะที่เจอได้บ่อยในเรื่องของผิวหนังอักเสบนะคะคืออาหารก็เป็นพวกนมวัวไข่แดงไข่ขาวถั่วเหลืองแป้งสาลีถั่วลิสงค่ะส่วนทางอากาศก็เช่นเดียวกันค่ะคือพวกไรฝุ่นขนสัตว์ต่างๆเวลาน้องมานะคะลักษณะผื่นนะคะก็จะเป็นผื่นที่ค่อนข้างแดงค่ะช่วงแรกๆมีอาการแห้งแล้วก็น้องเนี่ยจะเกาตลอดเวลานะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นหายๆเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ทำให้เกิดมีอาการผื่นขึ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันในวัยแต่ละวัยนะคะโดยเมื่อซักผ่านประวัติขับไปเนี่ยจะเจอว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็อาจจะเคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนหรือว่าบางทีอาจจะเป็นภูมิแพ้แบบอื่นๆได้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะผื่นที่ขึ้นตำแหน่งต่างๆในแต่ละวัยที่แตกต่างกันค่ะโดยถ้าเกิดในเด็กเล็กนะคะผื่นจะขึ้นบริเวณใบหน้าค่ะที่แก้มน้องนะคะที่บริเวณส่วนด้านนอกของแขนและขานะคะส่วนต่อมาพอเป็นเด็กที่เป็นวัยต่อแตะเริ่มเดินหรือเริ่มเข้าโรงเรียนผื่นจะมาที่บริเวณซอกคอด้านหน้าค่ะแล้วก็ตามข้อพับตามข้อศอกหลังเข่าค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเด็กโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นผื่นจะขึ้นบริเวณหลังคอแล้วก็ฝ่ามือฝ่าเท้าแทนลักษณะของผื่นนะคะช่วงแรกก็ที่หมอบอกไปค่ะจะเป็นผื่นแดงแห้งแล้วก็ดูบางคนถ้าเป็นเยอะอาจจะมีน้ำเยิ้มๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยอาการจะเป็นลักษณะหนาตัวมากขึ้นแล้วก็ผิวเข้มขึ้นได้ค่ะในการตรวจเพิ่มเติมเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าลูกเราเนี่ยผื่นที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื้อรังขนาดนี้ต้องมาหาคุณหมอเพื่อตรวจเพิ่มเติมแล้ว1ก็คือใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะอย่างที่2คือเวลาสัมผัสสิ่งใดปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นทันทีหรือว่าเป็นลักษณะ 2-3 วันก็ต้องไปคิดถึงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดผื่นขึ้นเป็นมากๆทั้งตัวก็ทำให้เป็นส่วนนึงที่ทำให้คิดว่าอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงแล้วน้องแพ้อยู่ก็ควรมาหาสาเหตุเช่นเดียวกันค่ะในการตรวจเพิ่มเติมนั้นก็จะแบ่งเป็น4แบบนะคะอย่างแรกก็จะเหมือน2โรคผ่านมาเลยค่ะคือการสะกิดผิวหนังกับการเจาะเลือดดูค่าการแพ้นะคะแต่อาจจะเพิ่มเรื่องของการแปะสารกล่อมแพ้ที่บริเวณผิวหนังร่วมกับการทดสอบโดยการกินเข้าไปด้วยค่ะสำหรับโรคนี้นะคะ
ในการรักษาโรคผิวหนังภูมิแพ้นั้นเราก็จะเริ่มจากการให้ความรู้ผู้ปกครองก่อนค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงการเดินโรคเป็นยังไงทำยังไงลูกเราถึงจะมีผิวที่ดีดูนุ่มสดใสเหมือนลูกๆคนอื่นหรือเหมือนผิวเด็กทั่วไปนะคะอย่างที่สองคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆค่ะที่น้องมีอาการแพ้นอกจากนี้เหมือนผู้ใหญ่ผู้หญิงเราเลยค่ะคือเราต้องดูแลผิวให้ชุ่มชื้นดูนุ่มนวล นะคะแล้วสุดท้ายเวลาอาการเป็นมากขึ้นหมอเองก็จะมีการให้ยากับคุณพ่อแม่ไปเหมือนกันค่ะในการดูแลผิวหนังยังไงถึงเรียกว่าดีนะคะก็คือในการเลือกสบู่ทุกครั้งที่คุณพ่อแม่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราอยากรู้ว่าสบู่เนี้ยเหมาะกับลูกเราหรือเปล่าให้ยกมาดูฉลากเลยค่ะถ้าฉลากเขียนว่า pH อยู่ระหว่าง 4.7 ถึง 5.7 อันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าจะใกล้เคียงกับผิวหนังน้องนะคะที่อยู่ที่ pH 5.5 ค่ะอย่างที่2การอาบน้ำก็เป็นอะไรที่มีความสำคัญมากๆเลยสำหรับเด็กที่เป็นผิวหนังภูมิแพ้นะคะเพราะว่าการอาบน้ำที่ร้อนเกินไปจะทำให้น้องมีการเสียน้ำผ่านทางผิวหนังออกไปจากน้ำร้อนนี้นะคะควรดังนั้นน้องควรจะอาบอุณหภูมิปกติหรืออุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะและสุดท้ายเลยคือระยะเวลาในการอาบน้ำก็ไม่ควรนานเกินค่ะควรแค่ 5-10 นาทีเท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กับน้องก็ควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีการระคายเคืองอย่างเช่นเรื่องของแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมนะคะแล้วก็ชุดที่น้องใส่หมอก็แนะนำให้เลี่ยงที่ทำจากผ้าขนสัตว์เพราะใยขนสัตว์พวกนี้จะระคายผิวน้องเช่นเดียวกันค่ะในการให้ความชุ่มชื้นกับน้องผิวเด็กก็เหมือนผิวเราค่ะขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังมีการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมคะคุณแม่ดังนั้นเด็กๆเนี่ยก็ต้องมีการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวน้องเหมือนกันมอยเจอร์ไรเซอร์ที่หมอแนะนำเนี่ยก็จะมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ไม่มีสารระคายเคืองต่างๆและสามารถเกาะติดผิวลูกและอยู่คงทนได้นานนะคะส่วนใหญ่เวลาคุณพ่อแม่ถามว่าควรจะเลือกอะไรดีระหว่างโลชั่นครีมออยล์เจลหรือออยล์เมนต์หมอก็จะบอกเลยว่าถ้าเอาติดทนนานสุดความชุ่มเยอะสุดก็ควรจะเป็นออยล์เมนต์แต่บางทีเด็กๆจะรู้สึกไม่สบายตัวจากการที่มันดูรู้สึกเหนอะหนักเกินไปหมอก็จะบอกว่าสามารถเลือกแบบอื่นก็ได้จะเป็นโลชั่นก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เพิ่มความถี่ในการทาเข้าไปเช่น 2-3 ชั่วโมงน้องดูผิวแห้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทาโลชั่นซ้ำเข้าไปเพื่อให้เหมาะผิวน้องชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะตัวมอยเจอร์ไรเซอร์นี้จะมีบทบาทในการลดการสูญเสียน้ำออกจากผิวหนังในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้สารระคายเคืองเข้าไปในผิวหนังน้องเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็นปูนที่ฉาบผิวน้องอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนี้หลังจากที่เราดูแลผิวน้องแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่ทำให้น้องมีอาการผิวหนังอักเสบไม่ใช่แค่สารก่อภูมิแพ้เท่านั้นนะคะแต่ควรหลีกเลี่ยงพวกสารระคายเคืองต่างๆด้วยเช่นสบู่ที่มีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไปสารเคมีต่างๆหรือแม้แต่เหงื่อน้องเองก็เป็นด่างที่มากเกินทำให้มีการระคายผิวได้ค่ะถ้าเวลาที่น้องมีอาการเป็นผื่นมามากๆการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์การดูแลผิวอาจจะไม่พอหมอก็จะมีการให้ยาไปช่วยด้วยซึ่งยาเหล่านี้ก็จะเป็นยาที่ลดการอักเสบที่ผิวหนังน้องส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยคือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ค่ะตัวนี้จะเป็นยาที่ช่วยลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีลดการแพ้ได้ค่อนข้างดีแต่บางทีพ่อแม่อาจจะกลัวว่าใช้นานๆจะมีผลอะไรไหมส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ใช้เฉพาะช่วงที่ผื่นอักเสบเยอะๆค่ะคุณพ่อคุณแม่พออาการดีขึ้นเนี่ยเราก็จะงดการใช้ยาตัวนี้ลงนะคะส่วนที่สองเลยก็เป็นยาที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ดังนั้นคนไข้ที่กลัวการใช้สเตียรอยด์หรือว่าใช้ยาสเตียรอยด์แล้วไม่ค่อยดีเราก็จะแนะนำให้ใช้ยาตัวนี้แทนค่ะเป็นทางเลือกที่เรียกว่า topical calcineurin inhibitor ซึ่งยาตัวนี้นะคะสามารถใช้บริเวณผิวบอบบางต่างๆได้เช่นเปลือกตาใบหน้าหรือรอบปากได้ค่ะดังนั้นเนี่ยยาตัวนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่ที่ไม่ชอบสเตียรอยด์จะเลือกใช้กันแต่อย่างไรก็ตามยานี้ใช้ได้ในเด็กที่อายุ2ปีขึ้นไปนะคะแต่ส่วนในบางรายที่ผื่นเป็นเยอะมากๆน้องเกามากๆนะคะจนมีการอักเสบติดเชื้อหมอจะมีการให้ยาฆ่าเชื้อด้วยถ้าเป็นน้อยๆหมอจะมีการให้ยาทาเฉพาะจุดที่น้องมีการอักเสบค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะจะมียากินควบคู่ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยคือยาแก้คันเนื่องจากอาการที่น้องเนี่ยมีอาการผื่นขึ้นแล้วคันเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุทำให้อาการเป็นนานดังนั้นเราจะให้ทานยาแก้คันเพื่อลดอาการคันน้องจะได้ไม่เกาพอไม่เกาการติดเชื้อก็จะน้อยลงการอักเสบก็จะน้อยลงค่ะอันนี้นะคะหมอจะจบแล้วเรื่องของการพูดถึง3โรคภูมิแพ้นะคะที่พบบ่อยในเด็กค่ะหากคุณพ่อคุณแม่มีคำถามตรงไหนที่สงสัยนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยนะคะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาด้วยค่ะใครก็รู้นมแม่ดีที่สุดแต่ถ้านมแม่หมดทำไงดีนมแพ้ดีจีมีอโพคไคล์ระบบสร้างน้ำนมคล้ายกับนมแม่นมต่อนมภูมิคุ้มกันต่อจากนมแม่เลือกดีจี
ไอเทมเพื่อลูกน้อยฉบับคุณแม่มือโปรจากสีจันเบบี้ด้วย 1. สบู่เหลวอับสะสูตรอ่อนโยนช่วยให้ผิวและผมนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส 2. แป้งเด็กพิงค์ซากุระช่วยป้องกันการเกิดผดผื่น 3. ครีมบำรุงผิวช่วยฟื้นบำรุงและปลอบประโลมผิวทั้ง3ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองต่อผิวลูกน้อย